ตของเราอ่ะเกิดมาอยู่ได้ไม่ถึง100ปีแต่จะมีจักรีอาชีพที่ไม่ต้องเป็นลูกน้องใครผมเป็นเกษตรกรมาทั้งชีวิตไม่เคยมีเจ้านายเลยแต่วันเนี้ยผมมีเจ้านายแล้วครับโอ้มีทีเดียว2คนเลยแล้วนู่นใครอ่ะครับแม่ของเจ้านายผมน่ารักจริงๆเลยนะเนี่ยบ้านนี้แล้ววันนี้เรามาดูอะไรกันนะครับกะหล่ำปีกะโลละ80บาทครับมหันนัดมันนะเป็นยังไงรอยยิ้มนี้กว่าจะได้มาเสียตังค์ไป20บาทและนี่ก็คือเจ้านายทั้ง2คนน้องกลางดงและน้องทะเลครับส่วนนี้พี่หลวงพระเอกของเราในวันนี้เจ้าของสวนกะหล่ำปลีอินซีปลูกเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยว่าแต่ทำไมมันสวยงามขนาดนี้ล่ะครับกะหล่ำปลีที่นี่อันนี้อายุเท่าไหร่ครับอันนี้2เดือนครึ่งคือกะหล่ำปลีเราเก็บตั้งแต่อายุประมาณ70วันคือไม่หอแน่นนักหอนิดหน่อยเมนูที่อร่อยสุดเป็นกะหล่ำปลีชาน้ำปลาแต่ถ้าเกิน80วันไปแล้วมันจะแน่นต้มจะอร่อยกว่าแน่มีเลือกให้เหมาะกับการเอาไปทำอาหารด้วยเหรอครับเนี่ยผมเพิ่งรู้เลยนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ขายกะหล่ำปีอย่างเดียวเราขายความรู้เรื่องการกินกะหล่ำปีให้ด้วยความรู้แน่นแบบนี้ก็ตอบได้ทุกอย่างล่ะสิไอ้กะหล่ำปีลูกใหญ่ๆเนี่ยมันห่อกี่ชั้นครับพี่ผมอยากรู้มานานละตอบได้ทุกอย่างครับห่อหลายชั้นว้า มันห่อหลายชั้นเอาอย่างนั้นก็ได้พี่ผมอยากเห็นลูกเต็มๆมาแล้วอ่ะครับช่วยสอนผมเก็บกะหล่ำปีหน่อยครับพี่กะหล่ำปีต้องตัดให้เหลือตอสูงที่สุดเพราะว่าเราจะได้ขะแหนงกะหล่ำมาอีกพี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าขะแหนงคะน้าสิพี่จะเป็นขะแหนงกะหล่ำปีได้ยังไงคะน้าไม่มีแขนงนะคะน้าเมื่อตัดแล้วก็หมดกันแต่แขนงที่เรากินในราดหน้าทุกวันนี้หรือไปผัดน้ำมันหอยทุกวันนี้เป็นแขนงของกะหล่ำปีเป็นแขนงของกะหล่ำปีเป็นแขนงของกะหล่ำปีโอเคครับจำขึ้นใจแล้วครับตัดกันดีกว่าเราแหวกอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดให้สูงที่สุดมันก็จะให้ได้แขนงเยอะที่สุดกึ๊บนี่แล้วก็ยกมาเบาไม่เชื่อหรอกครับพี่ว่ามันเบาเดี๋ยวก่อนว้าวเบาจริงเอาคืนไปครับพี่อธิบายผมฟังก่อนที่บอกว่ากิโลกรัมละ80บาทราคานี้ใครจะไปซื้อเราเอากะหล่ำปีไปขายในชุมชนใกล้ๆนี่แหละตลาดทั่วไปที่เป็นเคมีนะตรงข้ามเราอะหัวละ10บาทมาขายของเราหมดเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะเนี่ยทำไมร้านพี่ขายหมดก่อนล่ะคนมั่นใจคนบ้าคนนี้จนกล้าที่จะซื้อของที่มันราคาสูงแต่เขามั่นใจว่าของอันนี้ไม่มีเคมีเลยฉะนั้นพอกินแล้วมันดีต่อสุขภาพของเขาอร่อยกว่าด้วยอันนี้ลูกค้าก็บอกว่ามันหวานกว่าที่อื่นมันหอมกว่าที่อื่นไม่ใช่คนเชื่อคนง่ายซะด้วยสิผมอ่ะจัดมาสิครับกะหล่ำปลีฉ่าน้ำปลาที่บอกว่าอร่อยนักอร่อยหนาต้องให้ผมชิมสักหน่อยทำยังไงบ้างครับพี่อู๋ต้องไฟแรงๆนะคะง่ายจริงๆใช้ไฟแรงๆผัดจนสุกแค่นี้เสร็จเลยอ่ะเสร็จแล้วค่ะกะหล่ำผัดน้ำปลาหอมไหมหอมสุดๆดมเสร็จผมกินเลยนะโอ้ยกะหล่ำปลีที่นี่กรอบอร่อยหอมหวานไม่เหม็นเขียวจานนี้เป็นของผมคนเดียวอัดเดียวทำไมกะหล่ำปลีถึงจำขนาดนี้พี่หลวงต้องบอกผมหน่อยแล้วล่ะลอกไปกี่ชั้นก็จะเจอน้ำเป็นชั้นมันอมน้ำไปเยอะมากแกะมาก็จะเห็นเลยเนี่ยน้ำฉ่ำอยู่ข้างในนี่สินะเคล็ดลับความฉ่ำของกะหล่ำปลีที่นี่พอกลับไปเรื่องแขนงนิดนึงนะครับพี่จากกะหล่ำปลีกี่วันเนี่ยถึงเป็นแขนงครับ14วันเราจะได้แขนงที่พอดีกินอีก7วันเราจะได้แขนงอีก1ชุดโอ้โหได้2ชุดเลยแต่ถ้าปล่อยแขนงให้มันโตเราก็จะได้กะหล่ำหัวจิ๋วเดี๋ยวก่อนพี่อะไรมันจะคุ้มขนาดนั้นปลูกแค่กะหล่ำปลีสรุปเราได้กี่อย่างกันเนี่ยกะหล่ำปลีแขนงกะหล่ำจิ๋วต้นเดียวกันโอ้บ้าคุ้มสุดๆใครที่ไม่รู้จะปลูกอะไรก็มาปลูกกะหล่ำปลีกันเถอะแล้วแขนงเนี่ยเก็บมาขายได้ไหมครับพี่ขายได้อันนี้แพงกว่ากะหล่ำอีกขายโลละ200ก็มีแต่เราเนี่ยขายโลละ100คือเราขายเท่านี้ตลอดแล้วเราก็อยู่ได้โอเคพอแล้วราคาเท่านี้ลูกค้าแย่งกันกินเห็นเล็กๆแบบนี้ราคาดีเหมือนกันนะเราเนี่ยแล้วกะหล่ำจิ๋วล่ะพี่เหมือนกันนะเหมือนกะหล่ำปีทุกอย่างเพียงแต่ลูกค้าบอกว่าเอาไปตุ๋นมันจะอร่อยมากมันจะมีความแน่นมากกว่ากะหล่ำปีหัวใหญ่ความรู้พี่นั่นขนาดนี้พี่เป็นเกษตรกรตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าครับถ้าจำความได้ก็พ่อก็พาทำเกษตรปลูกเผือกมะนาวก็ฉีดยาตลอดเนาะแล้วหลังจากนั้นพ่อไม่อยู่เราก็ทำเกษตรก็ใช้เคมีแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่กับการใช้เคมีก็คือปลูกแตงกวา3พื้นพยางก็คือประมาณ1ไร่เก็บผลผลิตวันนึงตก2ตันเราได้เงิน 140,000 ถ้ามากกว่านี้มันจะได้เงินเท่าไหร่พอรอบต่อไปเราก็ลงไป12พื้นพยางโอ้โหรวยแย่เลยสิเนี่ยโรคเพี้ยกระโดดมาลงยอดแตงซื้อยาขวดเล็กๆขนาดเนี้ยแพงมากลิตรนึงอ่ะ 2,400 รอบนั้นน่ะหมดไป 200,000 แล้วไม่ได้ผลผลิตกลับมาเลย
โอ้โหเรียกได้ว่าหมดตัวเลยหมดกำลังใจพอเจอกันนะมันหมดกำลังใจเห็นภาพชัดเจนว่าถ้าเรายังทำเกษตรแบบนี้ต่อไปเนี่ยไม่รอดแน่ๆไม่ได้ไม่ทำเกษตรเลยโดดออกพอโดดออกมันก็เจองานที่เรารู้สึกสนุกกับมันก็คือการเป็นการจัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเราก็เป็นอาสาสมัครเหมือนค้นหาตัวเองในช่วงอายุ20ต้นๆตอนนั้นนะแล้วทำไมถึงอยากทำอาสาสมัครล่ะพี่อาชีพก็เยอะแยะนะคือใจอ่ะมันอยากเปลี่ยนแปลงสังคมเพราะอยากเปลี่ยนแปลงปั๊บก็ไปทำงานอาสาแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมครับช่วงนั้นทำอยู่ประมาณ 5-6 ปีนะมันไม่แก้ไขปัญหาสังคมได้สักทีไม่เอาแล้วกลับไปบ้านไปทำอะไรดีๆในบ้านเราเอาธรรมชาติมาพัฒนาชุมชนโอ้โหแบบนี้กลับบ้านมาก็ฮึกเหิมเลยสิครับพี่จากคนที่เป็นประธานโครงการดูแลเงินเป็นล้านๆเนาะกลับมาบ้านเดินเก็บคิวว่าทำก็จ๊อกก็แจ๊กเรื่องปกติของคนที่มองเราก็คือบ้าแล้วครับเพี้ยนแล้วทำไมโดนมองอย่างนั้นล่ะครับพี่ก็เก็บแตงกวาของเรานี่แหละที่ปลูกแบบไม่มีเคมีนี่แหละแต่เขาก็มองว่าไอ้นี่เคยดูแลเงินขนาดนี้แล้ววันนี้มาหิ้วแตงกวา3โล5โลใส่สเล้งไปขายตามตลาดนั้นมันกลายเป็นอะไรที่เรียกว่าคนเพี้ยนๆคนหนึ่งที่ทำงานดีๆมาแล้วก็กลับมาพอไปไหนไม่ได้มากกว่าเนาะแต่เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่เรารู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนไอ้สิ่งที่มันเป็นเกษตรเพี้ยนๆเนี่ยกลับมาเป็นเกษตรที่ถูกต้องถูกทางพอพูดแล้วมันตื่นตันนึกถึงสภาพตัวเองตอนนั้นนะเข้าใจเลยครับไว้พี่พร้อมเมื่อไหร่ค่อยเล่าต่อก็ได้เดี๋ยวผมขอไปดูส่วนอื่นของสวนพี่กันหน่อยเดินมาเจอเจ้านายพี่หลวงพอดีเลยช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยข้อไก่แล้วข้างหลังนู่นล่ะตรงนั้นข้อหมูแล้วเราเลี้ยงไก่กี่ตัวกันเนี่ยฮะนับไม่ได้เยอะเกินเดี๋ยวก่อนสิโอ้โหมีเรื่องจะถามอีกเยอะแยะเลยโอ้โหวิ่งไปจับไก่เฉยเลยเอานั่นไงนั่นไงจับเลยเดินไปจับแบบนั้นเลยเหรอโอ้ยไม่กลัวหรือไงเนี่ยอุ้มโชว์หน่อยได้ไหมกล้าหรือเปล่าโอ้โหไม่มีความกลัวใดๆทั้งสิ้นมาหาอำนาจบ้านนะเด็กคนนี้อนาคตไกลว่าแต่เราจะมาทำอะไรกันที่เล้าไก่เนี่ยเก็บไข่ครับแต่เราต้องเหลือไว้หนึ่งใบอ้าวทำไมต้องเหลือไว้หนึ่งใบด้วยล่ะเก็บหมดเลยไม่ได้หรอถ้าไม่เหลือมันจะนึกว่าคนมาเก็บหมดแล้วมันจะไม่ไข่มันจะไปหาที่ไข่โอ้โหผมเห็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแล้วความรู้แน่นเหมือนพ่อเลยอันไหนจะพาไปดูอะไรอีกนี่นะครับอาหารไก่แล้วรู้หรือเปล่าว่ามันทำมาจากอะไรอ่ะกระโพดโอ้ยทำไมเก่งขนาดนี้เนี่ยคนกินได้หรือเปล่าคนกินไม่ได้แต่ไก่กินได้เด็กคนนี้เนี่ยมันต้องสัมภาษณ์สักหน่อยแล้วอาชื่ออะไรเนี่ยเราฮะกลางดงครับแล้วทะเลเป็นใครอ่ะทะเลน้องหนูสามขวบครับแล้วทะเลอยู่ไหนตอนนี้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวพูดถึงก็มาเลยนี่ไปแกล้งพี่ชายตัวเองอีกปะโธ่อ้าวทะเลอะไรอยู่ตรงทะเลหลบไปก่อนทะเลพี่จะออกทีวีอย่างนั้นเลยช่วยให้พี่ทำงานง่ายขึ้นเลยนะเนี่ยให้รู้ซะบ้างว่าคนกำลังจะดังอ่ะอย่าเพิ่งมาคาดแล้วรู้ไหมว่าคุณพ่อทำอะไรบ้างเนี่ยพ่อเขาปลูกผักแล้วเขาก็ฉีดน้ำหมักไม่ฉีดยาแล้วมีปลูกอะไรบ้างเรารู้ไหมปลูกทุกอย่างกะหล่ำปีแล้วก็แตงกวาแล้วก็มะเขือเทศผักสลัดแล้วก็เคลรู้ไหมหนูชอบอะไรที่สุดไม่รู้ครับมะเขือเทศเพราะมันหวานอร่อยพี่ไม่เชื่อหรอกปกติเด็กไม่ชอบกินผักกันนะโอ้โหเชื่อก็ได้เรียกได้ว่าปลูกไปไม่ได้กำไรแน่ๆกินหมดสวนเลยคนนี้แล้วกะหล่ำปลีที่พ่อปลูกเนี่ยกลางดงคิดว่ามันปลูกยากไหมไม่ยากเลยแค่เอาใส่หลุมแล้วก็เอาดินกลบฟังดูง่ายจริงๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาพี่หลวงดีกว่าว่ากะหล่ำปลีมันปลูกยังไงต้องเพาะทั่วไปเขาไม่ต้องเพาะเขาจะหวานเม็ดพันธุ์ที่ได้มา1กระป๋องเนี่ยปลูกได้แค่2งวดแต่ของเราเนี่ยประมาณ10งวดโอ้ต่างกันเห็นๆทำไมเขาไม่เพาะกะหล่ำพี่เขารู้สึกว่ามันยากเราทำเกษตรอินทรีย์แบบปราณีตมาเริ่มกันเลยดีกว่าอยากรู้ว่าปราณีตขนาดไหนเตรียมดินซึ่งในดินเพาะเนี่ยก็จะมีขี้หมูลุ่มขุยมะพร้าวขี้ยางขาวที่เหลือก็เป็นดินทรายดินร่วนซุยอะไรพวกนี้มาผสมเสร็จก็จะใส่ตะแกรงร่อนเพื่อให้มันละเอียดถ้าดินไม่ละเอียดเนี่ยความสม่ำเสมอของธาตุอาหารหรือว่าขุยมะพร้าวมันจะไม่เท่ากันแล้วทำอะไรต่อครับต้องจิ้มให้เป็นรูก่อนเพื่อจะฝังเมล็ดจิ้มเลยสิครับพี่คือถ้าจิ้มตอนนี้เลยเนี่ยพอชักน้ำออกมาดินก็จะกลบก็จะไม่เป็นรูเราต้องลดน้ำให้เกิดความชุ่มก่อนโอ้โหเกษตรปราณีตจริงๆพิธีพิถันแม้กระทั่งการจิ้มแล้วมันต้องลึกไหมอ่ะพี่ประมาณครึ่งนิ้วก็แล้วกันพี่หล
ลวงครับผมก็หาเพลงซะเร้าใจเลยพี่นี่ก็ทำช้าช้าเรื่อยๆไม่รีบถ้ารีบทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วโดนไป1ดอกแต่รายการผม25นาทีเองนะพี่เดี๋ยวผมขอตัดไปตอนพี่เขาหยอดเมล็ดเลยก็แล้วกันมีข้อควรระวังไหมครับตอนหยอดเมล็ดเนี่ยระวังหยิบมากกว่า1เม็ดถ้ามือเปียกเนี่ยเวลาจับมันจะติด2เม็ด3เม็ดบ้างซึ่งไม่ได้กะหล่ำปีต้องขึ้นต้นเดียวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากนั้นต้องทำอะไรต่อพี่ถุงน้ำคลุมเพื่อรักษาความชื้นเดี๋ยวไปดูเลยอันนำไปเลยครับเอาผ้ายางดำคลุมไว้เพื่อให้มีความชื้นอีก 3-4 วันเปิดก็จะเห็นงอกตอนนั้นถึงจะลดน้ำและต่อไปนี้ก็ขอเชิญพบกับต้นกะหล่ำปลีที่ผ่านไปแล้ว 5-6 วันช่วงนี้จะกินน้ำน้อยฉะนั้นก็คือ2วันต่อ1ครั้งแล้วต้นที่พร้อมลงแปลงล่ะครับพี่หน้าตามันเป็นยังไงอันนี้อายุประมาณเกือบถึงเดือนแล้ว20กว่าวันแล้วต้นไหนที่พร้อมปลูกแล้วครับลักษณะต้นที่พอดูได้ไม่เลือกต้นแบบสวยๆอะไรอย่างนี้เหรอพี่คือหลายคนมาตายน้ำตื้นตรงนี้แหละก็คือมาเพาะใส่น้ำหมักดูแลต้นจนมันอวบใหญ่งามแต่พอไปปลูกเนี่ยมันไปเจอดินที่ไม่เหมือนตรงนี้มันจะเหี่ยวลงแต่ถ้าอยู่ที่นี่เราดูแลไม่ดีมันมีความแกร่งบ้างนิดหน่อยหลังจากพอไปปลูกเนี่ยมันจะเจอดินที่สมบูรณ์มากกว่าแล้วมันก็จะโตเลยเอ้ยพี่เนี่ยแนวคิดดูเข้าท่านั้นเนี่ยเราก็รู้กันไปแล้วนะครับว่าเพาะต้นกะหล่ำปีกันยังไงก่อนที่จะไปปลูกเนี่ยขอย้อนกลับไปเรื่องชีวิตของพี่หลวงก่อนได้ไหมครับพี่หลวงครับตอนนั้นที่โดนคนรอบข้างมองไม่ดีเนี่ยพี่ผ่านมันไปได้ยังไงครับมันก็ไม่สนกระแสชุมชนในข้างๆนี้ที่มองว่าเราเพี้ยนละเราไม่เหลืออะไรอะไรเงี้ยแต่ลึกๆที่สุดมั่นใจว่านี่คือความอยู่รอดของเราแล้วก็ครอบครัวเราในอนาคตเดี๋ยวไปถามพี่อุดีกว่าครับที่พี่หลวงบอกว่าการทำเกษตรคือการอยู่รอดเนี่ยอยู่รอดอย่างเดียวไม่ได้นะครับพี่มีความสุขกับมันไหมมากค่ะเราอยู่ในที่เงียบๆของเราก็ได้ออกไปขายผักดีๆของเราให้คนอื่นได้กินเราได้บอกเล่าเรื่องราวดีๆว่าเราทำผักมันยังไงมันดียังไงอร่อยยังไงถือว่ามีความสุขอะความเป็นอยู่ที่เป็นแบบเนี้ยมันคือชีวิตของเราแล้วอะเกษตรที่ไม่ต้องใช้เคมีไม่เห็นต้องใช้เลยอะมีคนบอกทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้อะทำไมเราทำได้ใช่ครับทั้งพี่หลวงทั้งพี่อุก็ทำให้เราเห็นแล้วนะครับว่าเราอยู่รอดได้จริงๆโดยการทำเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีครับกลับไปหาพี่หลวงกันดีกว่าครับก่อนหน้านี้เราก็ได้ต้นกะหล่ำปลีที่พร้อมปลูกแล้วจากนั้นเราต้องเตรียมอะไรบ้างครับทำโครงสร้างดินให้ดีโครงสร้างดินต้องร่วนซุยที่แพะโรยในร่องที่เราใช้รถไถชักร่องไว้หลังจากนั้นพอเราไถครบเนี่ยก็เป็นการเพิ่มชักร่องอีก1ร่องก็โรยเข้าไปอีกแล้วถ้าผมใช้ขี้วัวแทนได้ไหมครับขี้วัวก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้ขี้แพะมันเยอะก็เอาขี้แพะมาใช้แล้วดินที่เราใช้ปลูกล่ะครับมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนครับสิ่งที่จำเป็นกับการทำเกษตรอินทรีย์มันจะต้องดูแลเรื่องดินหลักการง่ายๆก็คือเราดูแลดินแล้วดินจะดูแลพืชอย่าไปดูแลพืชจนทำให้เราเหนื่อยเกินไปแล้วเราจะไม่สนุกกับการทำเกษตรเรื่องดินนี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับวันนี้พี่หลวงก็เลยมีเทคนิคการฟื้นคืนสภาพดินให้กลับมาดีแต่ดูจากส่วนผสมแล้วเนี่ยผมสงสัยว่าทำไมเราต้องใช้ดินจากป่าล่ะครับเราต้องการเติมจุลินทรีย์ที่อายุร้อยๆล้านปีให้กลับมาอยู่ในพื้นที่เราก็ไปเก็บจุลินทรีย์จากป่าก็อยู่ที่ดินนั่นแหละที่เราคิดว่ามันไม่เคยโดนเคมีมาเลยก็คือในเทือกเขาตะนาวศรีส่วนที่อื่นก็ไม่ต้องมาเอาที่น้ำตกปลาอูนะก็ไปเอาที่ไหนอีกก็ได้ที่เป็นป่าที่คิดว่าเป็นป่าดึกดำบรรพ์ไม่สามารถมีเคมีไปทำลายจุลินทรีย์ตรงนั้นได้ถามว่าเฮ้ยแล้วรู้ได้ไงว่ามันดีถ้ามันไม่ดีจริงต้นไม้ขนาดนี้มันจะไม่มีหรอกไม่งั้นมันตายไปแล้วหลักการง่ายๆของชาวบ้านนี่แหละไม่ต้องคิดอะไรเยอะเป็นแนวคิดง่ายๆที่ผมไม่เคยคิดเลยนะพี่ไปเก็บดินจากป่าใหญ่มาผสมเพราะมันไม่เคยโดนสารเคมีเลยอ่ะเนอะทุกอย่างที่มีก็คือผสมให้เข้ากันคลุกเข้ารวมกันหลังจากนั้นเอาห่อเพื่อให้จุลินทรีย์มันเจริญเติบโตเอาไปซุกไว้ในที่ชื้นตามโคนต้นไม้อะไรของเราก็ได้7วันเนี่ยถ้าไปเปิดดูจะเห็นว่าจุลินทรีย์เนี่ยเดินเต็มเลยใช้ตรงเลยก็คือเอาไปเคลื่องลงในแปลงที่เรามีความชื้นอยู่แล้วเช่นวันที่ฝนตกหรือวันที่เราเปิดสปริงเกอร์ทำให้ดินที่หมดสภาพกลับมาเป็นดินดีครั้งด้วยจุลินทรีย์ที่มันอายุร้อยๆล้านปีกลับมาอยู่ในแปลงเราหลังจากเตรียมดินเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับพี่ถ่ายกรบดินเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ขุดแต่ที่นี่ขุดลึกลึกประมาณไหนอะพี่ลึกก็คือประมาณนี้20เซนพี่จะขุดลึกๆไปทำไมอะครับเพื่อเอาขี้ข้างขาวใส่ด้านล่างแล้วขี้ข้างขาวเนี่ยมันดียังไงครับขี้ข้างขาวจะมีธาตุอาหารที่บำรุงใบได้สูงมากฉะนั้นกะหล่ำปีในหัวนึงเนี่ยใบทั้งนั้นเลย
และต้องขุดเป็นแนวไหนยังไงบ้างครับก็ขุดท่าฝางให้ตรงแล้วก็ท่าแถวพยายามให้ตรงมาครับพี่ก่อนปลูกมีเทคนิคอะไรที่ผมต้องระวังบ้างไหมครับปลูกต้นลงไปเนี่ยต้องไม่ให้สัมผัสขี้ค้างคาวโดยตรงเพราะมันมีความเค็มมีความเป็นปุ๋ยตรงนั้นสูงเข้าใจแล้วครับไปใส่ขี้ค้างคาวกันเลยใส่ปริมาณเท่าไหร่ครับพี่ปกติก็ประมาณ1ช้อนแกงแต่เราคงไม่เอาช้อนแกงมาตวงหรอกใส่ให้อยู่จุดที่ลึกที่สุดป้าพี่เตรียมดินเสร็จแล้วแบบนี้ต้องปลูกกันแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะถือต้นมาคนงานไปเอาแล้วโอ้โหพี่ช้าจังเลยอ่ะคนงานคนนี้ก็เดี๋ยวพี่ไปเอาเองก็ได้เดี๋ยวขอดูหน่อยว่าทำไมช้าจังคนงานคนนี้เนี่ยเอ้ยทำไมทำงานช้าขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ไล่ออกซะหรอกโอ้ยพี่ไหนบอกว่าคนงานไงนี่มันเจ้านายพี่นี่แล้วก็ปลูกเลยไหนมันปลูกยังไงครับพี่หลวงหลังจากที่ดึงต้นมาแล้วก็กลบไม่ให้รากสัมผัสพิงขาวโดยตรงแล้วก็วางแล้วก็กลบดินแบบไม่ให้ท่วมก็คือให้ต้นเขายังโชว์อยู่บ้างนิดหน่อยปลูกง่ายจริงๆเลยนะครับพี่เอ้าแล้วทำไมทะเลทำหน้าอย่างนั้นล่ะมดกัดตูดมดกัดก้นเฉยเลยถ้าไม่เชื่อว่าปลูกง่ายจริงๆเนี่ยเดี๋ยวทะเลปลูกให้ดูเลยว่าเด็กอายุ3ขวบก็ปลูกได้ให้น้องปลูกต้นนี้นะครับเดี๋ยวพ่อดึงให้ชึบเดี๋ยวพ่อกลบดินให้ก่อนชึบวางแล้วพ่อกลบดินชึบแค่นั้นพ่อไม่ให้เยอะเกินเฮ้ยลูกคนเล็กก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเสียไปอีก20บาทสำหรับรอยยิ้มนี้นี่แหละปลูกง่ายๆกะหล่ำปีปลูกไม่ได้ยากปลูกเสร็จแล้วเรื่องการดูแลล่ะครับพี่ครั้งแรกต้องรดน้อยๆประมาณสักไม่เกิน5นาทีเด็ดขาดโดยมากก็2นาที3นาทีรดเช้ารดเย็นรดเช้ารดเย็นรดน้ำน้อยจังแปลว่ากะหล่ำปีไม่ชอบน้ำหรอครับกะหล่ำปีไม่ใช่พืชที่ชอบน้ำฉะนั้นแค่มีความชื้นสัมผัสแล้วหลังจากนั้นก็จะโตเองอ้าวแล้วพี่ไปรู้ได้ยังไงอะครับว่ากะหล่ำปลีไม่ชอบน้ำครั้งหนึ่งเราปลูกกะหล่ำปลีแล้วก็จัดร่องแล้วหลังจากนั้นก็วางสปริงเกอร์ถ้ามันอยู่ใกล้กันมันจะฉีดน้ำถึงกันตรงนี้จะโศกแต่อันนี้มันอยู่ซีข้างพอฉีดน้ำเนี่ยทางนู้นไม่มีทางนี้มันฉีดไปหันแสดงว่าตรงนี้ได้น้ำน้อยกว่าที่อื่นปรากฏว่ากะหล่ำปลีที่ได้น้ำน้อยเนี่ยงามกว่าสวยกว่าปลูกอีกแปลงนึงรดน้ำเบาๆปรากฏว่ากะหล่ำปลีออกมาสวยอย่างนี้ใช้ได้พูดแล้วก็หิวหาอะไรกินกันหน่อยดีกว่าว่าแต่จานนี้พี่อูเอากะหล่ำปลีมาทำอะไรครับเนี่ยกะหล่ำปลีลุยสวนผมลุยมาทั้งวันแล้วนะสวนอ่ะลุยต่อยนิดนึงกะหล่ำปลีที่นี่ทำอะไรก็อร่อยเราปลูกกะหล่ำปลีเสร็จแล้วนะพี่ยังนั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยมาดูวิธีการหลอกแมลงมาดูใกล้ๆก็จะเห็นอะไรครับหัวใช้เท้าในระหว่างกะหล่ำปลีจะมีใช้เท้าอยู่ตรงกลางมีจริงๆด้วยพี่ผมเห็นแล้วแล้วเราปลูกหัวใช้เท้าทำไมอะครับหลักการก็คือเราไม่ให้แมลงเนี่ยมันกินใบกะหล่ำปลีจริงใบกะหล่ำปลีมันเป็นใบที่หนาแมลงไม่ชอบแต่ถ้าไม่มีอะไรกินมันจะกินแต่ถ้าวันนี้มันมีทางเลือกก็คือใบหัวใช้เท้าเป็นใบที่อ่อนมันก็จะกินหัวใบหัวใช้เท้าฉะนั้นเวลาเราเอาหัวใช้เท้าไปขายเนี่ยเราตัดใบทิ้งแต่หัวก็ยังสวยอยู่แล้วมันไม่แย่งอาหารกันเหรอครับพี่กะหล่ำปลีกับหัวใช้เท้าไม่แย่งอากาศไม่แย่งดินไม่แย่งปุ๋ยกันก็คือ45วันหัวใช้เท้าเขาจะถอนขึ้นมาแล้วไปขายได้กะหล่ำปลีใช้เวลา75วันหัวใช้เท้าหมดไปแล้วนะกะหล่ำปลีเพิ่งเริ่มห่อนี่แหละทำให้เรามีค่าแรงมากขึ้นโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆเลยแล้วกะหล่ำปลีเนี่ยมันมีศัตรูพืชไหมครับเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีนอนมาให้เราเห็นทำไมไม่จับตอนนี้เลยล่ะครับพี่มันไม่อยู่ให้เราจับครับพอกลางวันน้ำมันลงมุดอยู่ใต้ดินหมดกลางคืนเนี่ยประมาณสักทุ่มมันจะเริ่มขึ้นมาอยู่ข้างบนพูดถึงขนาดนี้แล้วก็แปลว่าผมก็ต้องอยู่กับพี่ถึงดึกเลยใช่ไหมครับเนี่ยมาแล้วครับทีมงานจับหนอนแต่จะว่าไปแล้วก็ยังไม่เห็นหนอนเลยนะพี่ก่อนที่จะปลูกเนาะแปลงเนี่ยมันใช้ไส้เดือนฝอยปูผมแล้วมันก็กินพวกหนอนพวกอะไรมันตายตั้งแต่เริ่มที่จะเป็นแล้วหลังจากนั้นถ้าข้างนอกบินมาเนี่ยมันก็จะมีแสงไฟแมกไลสำหรับล่อแมลงเต็มไว้พอมันบินมาเจอแสงไฟมันไม่เจอกะหล่ำปลีแล้วก็ไปตกในบอมน้ำมันก็จะตายที่นั่นอ่ะเหมือนว่าผมจะเห็นหนอนแล้วนะนั่นไงผมไม่กล้าจับอะครับโอ้โหทำไมลูกพี่เก่งขนาดนี้เนี่ยไม่กลัวหนอนเลยแล้วเราต้องจับทุกคืนไหมครับเนี่ยช่วงอายุ70กว่าวันของกะหล่ำปลีเนี่ยจะจับอยู่ประมาณ2รอบรอบแรกก็คือช่วงกะหล่ำปลีเล็กๆที่มันเริ่มลงแปลงช่วงที่2ก็คือช่วงกะหล่ำปลีใกล้หอนอกจากหาหนอนกันแล้วมีอะไรต้องทำเพิ่มอีกไหมครับพี่หน้าที่ที่ต้องทำก็คือหลังจาก4ทุ่มก็ปิดไฟล่อแมลงทั้งหมดเนาะแล้วก็มาเปิดไฟตรงนี้ปึ๊บ
ปิดไฟให้สว่างแล้วก็หมุนไปหมุนมาเฮ้ยกันขโมยเหรอพี่หรือว่ากลัวมนุษย์ต่างดาวบุกอันนี้เป็นไฟป้องกันช้างเข้ามาในไร่กะหล่ำปีสวนพี่เนี่ยอร่อยจนช้างต้องบุกเข้ามากินเลยเหรอเขาไม่ได้กินกะหล่ำปีหรอกมันย่ำมันเดินเข้ามาทั้งสปริงเกอร์ทั้งท่อเอ้ยผมเดาอะไรไม่ถูกสักอย่างคืนนี้ผมมาถ่ายกะว่าต้องเจอหนอนเป็นร้อยๆตัวเลยแต่เอาจริงๆแล้วเจอน้อยมากเลยนะเนี่ยพี่ดีใจเลยละสิใช่ดีใจที่ไม่เจอหนอนถ้าวันไหนเจอหนอนเยอะๆเนี่ยแสดงว่าคืนพุ่งเราก็ต้องเจออีกเราก็ต้องมาหาอีกเนาะวันนี้ก็1คืนที่ถือว่าประสบความสำเร็จในการทำกะหล่ำปีลูกพี่ก็ถือว่าช่วยทุนแรงไปได้เยอะนะครับวันนี้ก็ดีใจที่มีลูกมาช่วยมาดูมาอยู่กับกิจกรรมของเราเขาสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยอันนี้ก็เราก็มีความสุขแหละกับการทำเกษตรแบบนี้ อันนี้สินะครับชีวิตที่มีความสุขแล้วก็มั่นคงขอย้อนกลับไปถามหน่อยนะครับหลังจากที่พี่ขายแตงกวาวันละ2กิโลกรัมเนี่ยอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่มีทุกวันนี้ได้ล่ะครับไปเป็นหมอดินประจำตำบลของกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบนี่แหละคนที่เป็นหมอดินต้องได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์เขาก็ดูเลยในจังหวัดประจวบเนี่ยใครทำเกษตรบ้างที่ไม่เอาเคมีก็มาตรงกับเราเกษตรไม่เอาเคมีแต่เขาไม่ได้มองผลผลิตนะผลผลิตก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าเราไม่เอาเคมีเขาก็เลยให้เราเนี่ยเป็นคนแรกในจังหวัดประจวบที่ได้รับใบออร์แกนิกไทยแลนด์เรียกได้ว่ามาทุกทางแล้วครับพี่พอได้รับใบทางบริษัทก็ติดต่อเรามาเลยแล้วเราก็ได้รับการซื้อของที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยโดยผ่านใบมาตรฐานเนี่ยให้กับบริษัทหนึ่งสุดท้ายเขารับไม่หมดเอ้าแบบนี้จะเป็นปัญหาอีกไหมครับพี่มีทางออกร่วมกันนะบอกว่าขายในหน้าตลาดมั้งเราเอาแตงกวากองใหญ่ๆแล้วก็บอกเลือกเลยครับอยากได้ลูกไหนเอาลูกนั้นผมอยากขายครับแถมเยอะๆจะได้หมดเร็วๆคือเราเรียกอย่างเงี้ยด้วยความที่เรารู้สึกว่าขายราคา40บาทเนี่ยอยู่ได้ก็ยังขายแตงกวาอยู่นี่พี่แล้วมาเป็นเซียนกะหล่ำปลีได้ยังไงครับคือลูกค้าอยากกินความหลากหลายมากกว่านี้ถามว่าอยากกินอะไรลูกค้าก็บอกผักที่มันเป็นพวกกะหล่ำปลีอ่ะบรอกโคลี่อ่ะกะหล่ำดอกอะไรเงี้ยซึ่งในตลาดตอนนั้นไม่มีเลยช่วยปลูกได้ไหมผมก็มาทดลองปลูกกะหล่ำปลีถือว่าเป็นแปลงวิจัยของผู้บริโภคก็แล้วกันที่นี่ปีแรกโอเคได้พอปีที่2ระเนระนาดเลยครับปีนั้นฝนตกเยอะมากเอาปีที่3ลูกค้าก็ยังเฮ้ยอยากได้กะหล่ำปีอ่ะแล้วมันเข้าหนาวอ่ะโอเคทดลองปีที่4ถือว่าประสบความสำเร็จสุดละแล้วก็มั่นใจว่าวันเนี้ยผมปลูกกะหล่ำปีได้เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยแล้วสรุปเป็นยังไงครับพี่เส้นทางการเป็นเกษตรกรอินทรีย์มันมั่นคงอย่างที่คิดไว้ไหมครับเส้นทางของการทำเกษตรอินทรีย์เป็นเส้นทางที่มั่นคงจริงๆมันมั่นคงมากจนขนาดที่ว่ามีคนพูดคำนี้กับเราคนที่มาซื้อเนี่ยพูดว่าอะไรเหรอครับราคาเท่าไหร่ฉันก็ซื้ออย่าทิ้งความเป็นเกษตรกรอินทรีย์นะเพราะว่าถ้าทิ้งไปฉันไม่รู้ว่าจะหาใครมาผลิตให้ฉันกินอีกแล้วซึ่งภูมิใจมากในการเป็นเกษตรกรอินทรีย์ไว้แล้วพี่มีความฝันอะไรที่มันมากกว่านี้อีกไหมครับมากกว่านี้ก็คือเรื่องของการสืบทอดเรื่องนี้คือพอทำถึงจุดนี้มั่นใจว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีที่สุดในประเทศไทยแล้วจะส่งทอดอาชีพนี้ให้กับลูกมั่นใจว่าสิ่งนี้จะทำให้เขาใช้ชีวิตรอดได้ในสถานการณ์โลกที่มันเปลี่ยนเยอะๆแล้วก็คิดว่าลูกหลานผมจะมี IQ ในการดูแลพื้นที่ตรงนี้วิธีคิดอย่างนี้การทำอย่างนี้ให้กับลูกหลานเล่นในอนาคตผมคิดว่ามันเป็นได้แน่นอนนี่แหละครับคือชีวิตของคนที่ถูกมองว่าเป็นคนเพี้ยนๆคนหนึ่งแต่เขาก็ได้พิสูจน์ให้กับโลกนี้ได้เห็นแล้วว่าอาชีพเกษตรกรอินทรีย์เนี่ยมันมั่นคงและยั่งยืนจริงๆมีอาหารกินมีเงินใช้ทำให้ครอบครัวมีความสุขคนรอบข้างก็ได้กินแต่ของดีๆและที่สำคัญทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นไปอีกพ่อก็เขาแก่แล้วตายแล้วหนูก็ไม่มีอะไรกินหนูก็ต้องทำพวกนี้เองหมายถึงว่าจะทำเกษตรต่อจากที่พ่อทำไว้เหรอใช่โตขึ้นหนูจะเป็นเกษตรกรครับฟังแบบนี้แล้วก็ชื่นใจยังไงในอนาคตเราได้เป็นมหาอำนาจอย่างแน่นอน